เราต้องยอมรับว่ารูปแบบของธุรกิจครอบครัวเนี่ยหรือกงสีเนี่ยมันมีบั๊กสูงมากพอมันมีเรื่องความสัมพันธ์เข้าไปอย่างคุณแทบเป็นพี่น้องกับนกอย่างเงี้ยคุณแทบทำงานไม่เท่ามืออาชีพแน่ๆ นกก็ไม่สามารถโรเตทคุณแทบหรือว่าลงโทษคุณแทบได้ตามแบบที่ merit system จริงๆมันควรจะเป็นเพราะมันก็จะมีเรื่องว่าเออแต่เขาก็ดีด้านโน้นนะแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่ทดตรงเนี้ยเอาเข้าจริงแล้วในทางที่เราเรียนมาแต่ตำราใดๆมันไม่มีมันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พันกันไปอยู่ด้วยกันคนหมู่มากค่ะอย่าว่าแต่เรื่องธุรกิจเลยเรื่องชีวิตประจำวันบทสนทนาเลยมันก็พร้อมที่จะทำให้เกิดการประทะหรือการไม่ชอบใจกันได้เยอะมากเนี่ยในวัยที่เราก็ยังไม่ค่อยฉลาดนะ23 24เราไม่ได้มีวิสดอมอะไรในชีวิตอะไรมากเนี่ยนกไม่คิดว่านกจะอยู่ได้แล้วก็การใช้ชีวิตคู่มันเป็นยิ่งกว่าศิลปะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราสำเร็จเพราะอะไรเงี้ยมันดวงด้วยอะไรด้วยผสมกันหลายอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าคลี่คลายได้เร็วตรงนี้มันก็ดีเพราะจริงๆมันก็มีจุดแข็งของมันอยู่หมายถึงว่าคุณก็ไม่สามารถได้การร่วมแรงร่วมใจแบบไม่จำกัดจากมืออาชีพเหมือนกันแหละแต่ว่าเวลาที่มันเป็นบั๊กอะบั๊กนี้ซ่อมยากยากกว่ามากๆแล้วอาจจะซ่อมไม่ได้เลยก็ได้มันถึงนำมาซึ่งความล่มสลายของหลายๆตระกูลนะซึ่งมีมานานมากแล้วมันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดยุคนี้ในจะว่าแต่ว่าเรื่องธุรกิจเลยเรื่องดินาสตี้เรื่องอะไรก็ตามที่เราเห็นในซีรีส์มันก็ล้วนมาแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ความสำเร็จของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้นำบารมีของผู้นำเป็นส่วนใหญ่เสียบาลานซ์ตรงนี้ไปเมื่อไหร่ไม่มีเอกภาพทันทีก็เป็นรูปแบบธุรกิจซึ่งจริงแล้วมันเหมาะมากๆกับตอนเริ่มต้นแหละส่วนมันประคับประคองไปได้ถึงจุดหนึ่งแล้วบั๊กมันก็จะทำงานแบบนั้นนะคะ